โอเคสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องพี่ทุกคนเข้าสู่ channel เทสเลยพัดกันนะครับขณะนี้ก็มาอยู่กับตุ๊ต้านะที่เก่าเวลาเดินกับตั๊บนอร์ดิกาที่กลับครับในเกมกลับก็ได้เนาะเออความเดิมตอนที่แล้วนะเราก็เหมือนได้บูปินมาเนาะเออไปสำรวจแล้วได้บูปินมาใหม่ครับเราก็พยายามทำอยู่เหมือนจะมีของน่าสนใจเยอะอยู่ครับไปว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะพูดทำเพลงเยอะจริงๆเราก็พูดทำเพลงตลอดอะเออแล้วจริงๆเราก็พูดวนอยู่อย่างเงี้ยตลอดอะเออถ้าน้องพี่ทุกคนที่ดูผมอยู่ก็บ่อยๆอยู่ก็จะรู้ว่าเออไอ้ก็ทำตลอดอะไงแม่งไม่หยุดเลยคราวนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสอีกวันครับโอ้มีการนั่งไลฟ์สตรีมเกมมากมีเด็กรององงเงงงงเงงงงเงงอะไรมันไปดูอยู่เรามาทำอะไรของเราอ่ะหลักๆคือมิจิชาร์จเต็มแล้วเนาะเรือเข้ามาแล้วอะไรด้านล่างครับของเช็คเรียบร้อยแล้วจำไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อวานเล่นอะไรไปบ้างเราจะต้องการจะอัปเกรดอะไรสักอย่างป่ะแต่ไม่มีก็เลยไม่ทำผมจำได้น่าจะมีบรอนซ์สูตรป่ะไอเนี่ยแกปปิลิงอาร์มเนี่ยเออเราจะไปหาเบนซินกันเว้ยผมก็ไม่รู้หายังไงที่เขารู้ที่ไปนั่งอ่านเฉลยมาก็มันจะมีที่หนึ่งครับที่ชื่อว่าบัตเล็บโซนครับผมแล้วก็จะไปมีพวกแบบในวัตถุดิบอะไรแบบนั้นอยู่แต่ผมยังไม่หาไม่มาหาไม่เคยเจอเลยเนี่ยไอบัตเล็บโซนอะไรของมันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดไซคลอปใช่ไหมไซคลอปมันจะมีอันหนึ่งอ่ะชิลเจเนเรเตอร์ครับโพลีเอทิลีนเราทำโพลีไอชิลเจเนเรเตอร์ก่อนดีกว่าอืมชิลเจเนเรเตอร์ใช่ไหมกดมาก่อนครับกดมาก่อนเลยคิดใช่ไหมคิดนี่แอดวานซ์ไวริงคิดใช่ไหมpower cell power cell ไม่ยากครับมีเหลืออยู่เยอะนะเออเอามาสักการ์ดก็ได้มั้งอะไรหรอกใช้ขอบเขาไม่ว่าหรอกแต่โพลีโอริทโพลีเอโพลีเอทีดีโพลียูเทนนี่สิได้ก็เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างวุ่นวายอยู่นะเราต้องไปทำไฮโดรลิกแอซิดก่อนครับแล้วก็โกหลักๆคือ power cell ก่อนมี power cell อย่างตอนนี้ power cell มีอยู่แล้วครับทำ advanced wilding kit ทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับแอดวานซ์ไวริงคิดทำไงต้องมีซิลเวอร์ป่ะเหลือไหมเนี่ยจำได้ว่าไม่เหลือเหลือก้อนเดียวถ้าจำได้ไม่ผิดใช่ไหมไม่มีจริงเลยครับเหลือแค่ก้อนเดียวแตกน้ำก่อนเงียบเงียบโอเคงั้นเราไปหาซิลเวอร์ทำโพลีโพลีเอทิลีนก่อนครับแล้วเดี๋ยวว่าไปดูกันหลักๆก็แสนสโตนช้างเนาะก็เลยต้องหาแสนสโตนช้างแสนสโตนช้างแสนสโตนช้างโอเคไปใช้ซิลเวอร์ประมาณกี่อันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาร์คไอ้แอดวานซ์ไวริงคิดไปด้วยนะเพราะว่าแอดวานซ์ไวริงคิดมันค่อนข้างวุ่นวายถ้าจำไม่ผิดโคตรเยอะโคตรวุ่นวายมากเนี่ยโอคอมพิวเตอร์ชิปเดอร์ชิปก็ต้องใช้อใช้ทำไม่ได้เลยปะเนี่ยคอปเปอร์ไวไม่มีเทมคอปเปอร์มีไหมคอปเปอร์ก็ไม่มีครับยี่ยังคอปเปอร์งั้นเราต้องไปหาแซนสโตนชังก่อนจะมีตรงนี้อยู่อันนึงครับเดี๋ยวนะเงียบซิลเวอร์นี่ครับสวยแต่ไอ้แต่ตะโตนช้างทำไมมันหายากจังวะนายสแกนจริงปะเนี่ยไอ้ที่สแกนนี่สแกนอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยจะกลัวจริงจริงอ้าวก็สแกนแล้วนี่สแกนอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันดูแบบช้างอะไรวะวายนี่คิดได้แล้วก็คอมพิวเตอร์ชิปต้องคอมพิวเตอร์ชิปด้วยต้องไว
คเอ้ยขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้วไป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 ขึ้นมาแล้วเอ้ยผมลืมจับเวลาว่ะเหลือตลอดเนาะใช้ชีวิตแบบชิวๆมากเลยเนี่ยเออไม่มีความจริงจังในมือความไม่มีความจริงจังในงานเลยค่ะอย่างนี้ครับสไตล์ตูต้าสไตล์ตูต้าผ่อนคลายผ่อนคลายครับไปเน้นมืออาชีพไปเน้นมืออาชีพไม่เกี่ยวเลยจริงจริงควรจะต้องเป็นมืออาชีพครับควรจะต้องจริงจังกว่านี้แต่ก็รู้สึกก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับแต่ถ้าชอบก็บอกนะชอบอะไรใครจะมาชอบวะเออไม่เตรียมตัวไม่มีใครชอบหรอกไม่พูดไปเรื่อยเราอ่ะเออถูกไหมอยู่ไหนล่ะคะฮอปเปอร์ค่ะได้ลีดมาปะเอ๊ะลีดไม่ต้องแล้วก็ได้มั้งเออซุยมาเยอะอยู่นะลีดเนี่ยซิลเวอร์อ๋อฮอปเปอร์มันไม่มีอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเราใช้เราหาแต่สโตนชังเนี่ยมันเลยไม่มีครับเอจะหมดแล้วครับใช่หมดแล้วคือเราได้ของมาครบแล้วเออต้องบอกอย่างนี้าทางกลับไหนวะทางนี้เนาะห้วยมาไกลเลยทำไมห้วยมาไกลจังวะtable coral ใช่ไหมแถวนี้ยังเหลืออีกไหมเนี่ย table coral เออเราซุยไปหมดแล้วนี่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 สองอันนี่ก็หาคอปเปอร์อยู่นี่ไม่คิดจะหาเองเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับเดี๋ยวพึ่งเครื่องสแกนตลอดสแกนสิเอ้ยมันต้องสแกนสิครับไม่ใช่แสนสโตนดิลาสโตนนะผมหายไวหายไวหายไวนายหายไวขวบหนึ่งขึ้นไปมันร้องไม่หยุดเลยทุกคนไม่เป็นไรมันไม่เคยร้องเลยมันไม่เคยอ้าปากร้องเลยทุกคน
ก็งงเหมือนกันตอนแรกผมคิดว่าลำคอหรือว่าอะไรคอมลำคออะไรมันไม่มีปัญหาหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันไม่ยอมร้องแต่พอแบบร้องได้มันร้องไม่หยุดเลยเว้ยเออหลังๆเนี้ยช่วงเนี้ยมันร้องไม่หยุดเลยทุกคนมันวิ่งองล้อแมวแล้วมันก็ร้องไปเรื่อยๆเออผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยห่วงก็เป็นห่วงนะแต่รู้สึกว่ามันติงตองก็ติงตองนะเออมันติงตองหัวอะไรเนี่ยผมว่ามันน่าจะติงตองแหละเหมือนพ่อมันอ่ะเออดูแล้วฟีลอย่างนั้นเลยทุกคนอะไรนะพี่อยากเล่นเหรออยากเล่นเหรอทุกคนทำไงดีวะเนี่ยรู้สึกผิดเนี่ยงานงงก็ต้องทำเออลูกก็ต้องเล่นด้วยลำบากใจคนเป็นพ่อนี่ลำบากใจทำงานก่อนทำงานก่อนรอนะลูกรอนะลูกรอนะลูกนะมิมันนั่งอ่ะมันรอผมแล้วอ่ะทุกคนมันจ้องหน้าผมเลยอ่ะตายแล้วนายจะใช้แอดวานอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นต้องใช้มีแอดวาน2อันเนี่ยทำเหมือนทิ้งไว้เลยแล้วกันนะไอ้คัพเปอร์ไวโกใช่ไหมเทเบิลคอร์ลโอ้เทเบิลคอร์ลไปอ่ะเทเบิลคอร์ลอ่ะใช้บ่อยก็คือในเทเบิลคอร์ลเนี่ยหลังๆก็ใช้บ่อยทุกอย่างอ่ะเออเราขุดอะไรมาใช้ได้หมดอ่ะจังหวะนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามันจะขึ้นใหม่ไหมเนี่ยเพราะแถวนี้มันเริ่มไม่ขึ้นแล้วนะอ๋อนี่มันยังเหลืออีกเยอะเนี่ยมันอะไรหรอครับเอาไปใส่เอาไปปักวางไม่ได้เมะหนึ่งอันไม่ได้ครับเออแปะไม่ได้ทุกคนไอซิตจะรู้ไม่ใช่กี่อันวะถ้าใช้อันเดียวนี่เอาเรื่องอยู่นะไม่ได้สองอันสามอันเลยดีกว่ากลับไปเอาครับยังไงก็ต้องกลับไปเอาเรียบร้อยอันพินครับผมแอดวานไว้ที่คิดอีกอันนึงโอ้ครับโอเคเท่านี้เราก็ขาดแค่ของที่เราหาไม่ได้แล้วไปกันเลยไหมทุกคนพร้อมจะลุยกันมานานแล้วยังจะลุยกันมานานแล้วครับไอ้ตาวานร้องมันขาดมากจังหวะนี้เดี๋ยวไปปิดไอ้นี้ก่อนครับปิดสแกนก่อนขาดครับตกตามากเลยครับขึ้นมาปุ๊บเลยเลิกการสแกนไปซะผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไบโอเรียกเตอร์ไม่ค่อยทำงานว่ามันก็เลยแบบพลังงานในห้องน้อยเมื่อกี้สังเกตปะบนหัวนี่ไงอินแอคทีฟครับผมว่าแล้วเชียร์ต้องเอาอะไรใส่ให้มันหน่อยลงไปสิเอามานี่ลอยไปเราก็เลิกกินในหมอนี้ไปก่อนเราไม่ได้พินไว้เหรอพินไว้แอดวานไวลิ่งคิดนะผมไม่อยากพินไว้อะผมออกได้ไหมแล้วก็ทำโอ้ยไอเนี่ยเราเกลือใช่ไหมแล้วก็อะไรเหมือนมีอีกอันหนึ่งผมไม่มีแล้วแหละเท่านี้แหละไปต่อไปทุกคนไปไหนครับจอนเราจะไปนี่ครับกลับไปที่เดิมครับเอาเอฟิดมาชะลุมมาก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคสภาพน้ำกับสภาพอาหารก็กลางๆเนาะเราก็แดกไปก่อนครับเงียบโอเคอ้วนเรียบร้อยเรียบร้อยดีคอยคิวเอาดีคอยคิวด้วยไหมเออเราทำดีคอยคิวทิ้งไว้ด้วยดีกว่าต้องใช้เผื่อมันมีมาเกิน2ตัวอะไรแบบเนี้ยผมจะได้แบบไวหน่อยดีคอยคิวที่ทำไหนวะในนี้ได้ปะทำได้ครับไวลิงคิดเยี่ยมไปเลยไวลิงคิดที่อยู่ก็ขายดีงงเลยไงขายเนี่ยจากไวลิงคิดเลยมาแล้วจะรวมมิสไซล์ทำอะไรได้วะดีคอยคิวเนี่ย
can be deployed handled by hand by submarine cannot be reclaimed when deployed ครับผมเอาไว้ extract เว้ยโอเคเอาไปใส่ไว้ท่อต่อบิโดกได้ปะลองไหมเฮ้ยผมกำลังคิดอยู่ไม่ใช่ท่อต่อบิโดนี่นะท่อต่อบิโดไอ้โมเนี่ยใส่ไม่ได้ครับมันไม่ให้ใส่เลยขึ้นเลยผมลองใส่มาใส่ได้อันเดียวทีละอันหรอโอเคเฮ้ยกำลังคิดอยู่ว่าทำไงดีเพราะมันเปลืองช่องผมเนี่ยใหญ่อยู่นะเนี่ยกองช่องเลยอ่ะมาถอยล้างออกผจญภัยกัน 84% ไม่แย่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่ดีก็ไม่ได้จะว่าไม่ได้แย่เราจะหันหัวกลับไปดูไปที่S นะโอเคพร้อมดูยังก่อนพร้อมแล้วก็ปากันเลยโอ้โหถ้าเราพุ่งจากฐานไป S จะไปไหนเดี๋ยวเราจะใช้เราจะยึดอ้างอิงจากฐานนะตามปกติเราก็ต้องออกทางนี้แหละครับ S ก่อนเนาะแต่ปกติไป S เราก็ไปที่เดิมอ่ะจริงๆถ้าภาวนาไปที่เดิมก็ดีว่าผมอยากไปอะไรนะผมอยากทำไมไฟมันติดตรงนั้นวะน่าจะเป็นในที่แน่เลยว่าไอ้แผลผมเคยหักแผลทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นเกมประมาณ5ตอนที่แล้วอะ5ชั่วโมงที่แล้วแม่งยังค้างเลยเงยยังโหดอะทุกคนจริงควรจะพกมันมากอะโอ้ยลงลึกอะเอาเรื่องอยู่นี่คือเราพุ่งไปตรง S ล้วนเลยใช่ไหมเนี่ยเอาทำไมมันกลายเป็น W แล้วเนี่ย W ก็ได้ไปก็ยังอยู่แถวๆ North แถวๆ S แถวๆ W นะแต่ผมว่าน่าจะต้องไป N นะล่ะแต่ต้องหักไป S ละดูละใช่ไหมแต่ตอนนี้ร้อนสูตรมันอยู่ไปมั่วๆเลยไปมั่วเดี๋ยวก็จำทางได้เองเดี๋ยวก็จำทางได้เองตอนแรกก็คิดว่ามาดีอะมวยไงมวยนิ่มอย่างเงี้ยตลกนี่มันเคยมาแล้วนะแล้วก็เป็นพื้นที่เดิมๆอะตรงนี้ที่เรามาเราต้องกลับไปที่ตรงนั้นอะไอแอซิดมันชุ่มมากผมยังต้องไปตรงนั้นเราบีคอนมาด้วยมั้ยเนี่ยผมว่าเราควรจะสร้างบีคอนมาด้วยมั้ยครับ1มันสร้างตรงนี้ได้เลยป่ะเอาไว้ในนั้นแล้วแต่ก่อนหรือจะอ่านข้อมูลอยู่บีคอนครับโอ้โหตายแล้วไม่มีเว้ยของหายากเลยนะก่อนแล้วกันไว้รอบหน้าไม่ลืมรอบนี้ลืมไปก่อนไม่เป็นไรยังแม่งทีหลังเราเอาบีคอนมาด้วยเลยดีกว่าจะได้มาร์คที่เอาไว้ด้วยอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่หลงเว้ยผมว่าน่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ไม่หลงอ่ะบีคอนเนี่ยเราใช้น้อยไปเว้ยผมว่าเราใช้แค่เอามามาร์คฐานไว้เฉยๆไม่ได้เอามาทำอะไรอย่างอื่นเลยว่ามันดีมันทำให้มันดีกว่านี้ได้อย่างเช่นเอาไปมาร์คทางเข้าเจลลี่มัชลูมอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ไม่หลงกันละดันไม่มาร์กที่นี่ที่ไหนครับน่าจะเป็นแกนลีฟอะไอที่มันแดงๆอะตาลายแดงครับไปเรื่อยนะลงไปเรื่อยผมว่าถ้าพ้นตรงนี้ไปน่าจะเจอแล้วน่าจะลงไปลึกละมันตาวานมากกว่าร้อง
้ยอย่าชนชนอะไรนักหนาวะเนี่ยฮะตกใจนะเว้ยลงมากเลยค่ะตรงนี้ฮะดูดิหน้าลงชิบหายเลยแม่งเอ้ยกี่เมตรเนี่ย340ครับตรงนี้ด้านหน้ามีลามสโตนด้วยอ่ะทำไมมีไอ้ทำไมมีแซนสโตนค้างอยู่บนจอเราเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเออโคตรน่ากลัวเลยลองไปดูหน่อยก็ได้ครับไปอย่างวันนี้
ยังวะเนี่ยอยู่อีกเหรอวะไม่ได้การแล้วทุกคนไปดีคอยคิวไปอีกอันนะครับต้องลองสู้กับมันดูแหละไม่เชิงสู้มันเชิงอะไรวะเชิงแบบแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เจอไปยังวะกำลังวิ่งกลับมาครับถอยก่อนถอยก่อนถอยยังตรงนี้ก่อนอันตรายไปแล้วครับไปขอบไปขอบสู้ไม่ได้เนี่ยล่วงไปนู่นแล้วมาแล้วโอ้ย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 ไม่ขนาดพังเลยต้องให้มันก้าวเข้ามาใกล้ไว้แล้วค่อยปล่อยดีคอยครับเต็มหน้ากูเลย Deploying decoy ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนกลับบ้านก่อนเอาปล่อย decoy ไปแล้วจังหวะนี้รีบกลับบ้านเลยครับหนี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 จะว่ายกลับมาไหมเนี่ยมันดูแบบมาอีกแล้วครับทุกคนยังวะเนี่ยถ้าว่ายเรื่อยๆมันจะสู้เราได้ไหมกัดเจ็บอยู่นะเว้ยแม่งหายเข้าไปในแมปด้วยอ่ะโคตรน่ากลัวเลยดูมันดูมันดูมันแม่งเลยก้าวร้าวมากตัวยังใหญ่อ่ะตัวเท่าใส่ขอบเลยมั้งเนี่ยเอาจริงใส่ขอบเราไว้ตัวใหญ่นะแม่งเจอไอ้หมอนี่เข้าไปทีนี่คือไปไม่ถูกเลยยังว่ายรอบอีกตัวนี้ว่ายไล่เราอยู่เลยเนี่ยดูแล้วเป็นอะไรกับเราหนาฮะพิษสวัสดิ์อะไรเราปะเนี่ยโอ้ยเลิกไล่ทันทีได้ไหมดีคอยก็ปล่อยไปแล้วนายแม่งยังไล่อยู่อีกจะฆ่าตายขึ้นฝั่งได้ไหมลองขึ้นไปข้างบนดูครับเผื่อมันช่วยได้มันไม่ไล่ไล่มาเนี่ยยังไล่อยู่ปะมันจะไล่อยู่นะบอกว่าไล่อยู่ครับแม่งเอ้ยไล่ไม่หยุดเลยรอบนี้ไปยังมันจะไปแล้วเว้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วโอ้รอดไปบอกว่าไม่แน่ใจว่ะแต่ตอนนี้คือเราแบบเจ๊งกระบงมากเลยมันจะไปแล้วครับเช็คก่อนเช็คคาเมร่าก่อนปิดปลาน้อยครับปลาน้อยหัวใจไม่ได้ยอมแล้วครับไปแล้ว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 โอเคอย่างแรกเลยที่ต้องรีบออกไปซ่อมก่อนครับไม่งั้นเราเจ๊งกระบงแน่โอเคเข้าใจละยังสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้เลยถ้ามันตั้งใจกัดอะเรียบร้อยเลยฟังแน่นอนยานะบอกใส่ขอบก็ใส่ขอบเถอะเจออย่างนี้เข้าไปก็ล่วงตุยเย่ได้นะเนี่ยมีตรงไหนวะที่ภูอยู่โอเคตรงนี้โอเคมีไหมตะกี้ตรงเวกตรงนั้นมันมีเวก2เลยเว้ยสู้ไม่ได้หรอวะอยากสู้ทานอ่ะตุยเย่ไปเลยไม่ได้หรอวะวิธีจัดการแบบตอร์ปิโดอะไรแบบนี้ยิงแล้วมันตุยเย่ได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะได้แล้วปะมันน่าจะต้องเสร็จแล้วโอเครอดไม่ได้ต้องกลับไปต้องหาวิธีกลับไปยังไงก็ต้องกลับไปครับเพราะว่าเราต้องไปหาเห็ดเมื่อกี้ผมเจอทางเข้าแปลกๆทางเว้ยตรงเนี้ยมันเป็นรูเข้าไปเลยเปิดทุกคนฮัลโหลครับเอาอะไรดีมาไม่ออกเลยอะไรก็ได้เอาผัดผักเอาผัดผักได้ครับ
เอาผัดผักอย่างเดียวได้ผัดผักอย่างเดียวโอเคครับขอบคุณมากครับประโยชน์สวัสดีครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์โทรมาต้องรับครับไม่ได้ยังหน้าด้านอีกนะไม่ได้ทุกคนตอนนี้ต้องเสี่ยงแล้วเพราะว่าเชียร์อะไรคนเนี้ยอย่าทำตกใจได้ไหมมันมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมงั้นเราก็ย้ายมาฝั่งดับบิวแล้วลองดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมยังไงก็ต้องลงครับไม่มีทางเลือกแล้วครับจังหวะนี้คือยังไงก็ต้องลงไปที่ความลึกระดับ300กว่าให้ได้ครับของมันไม่มีแล้วอะไม่ใช่ของไม่มีคืออะไรนะคือมันไม่มีอันนี้แล้วเว้ยทุกคนที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยช่างแม่งลงมาก่อนแล้วถ้าลงได้ก็ลงไปก่อนโอเคผมว่าน่าจะอยู่ในระดับความลึกที่ค่อนข้างจะดุดันเท่าเรื่องแล้ว230โอเคลงมาอีกครับใช่แน่นอนอันนี้คือบัตรออยเว้ยทุกคนนี่คือบัตรเข็มโซนมามั่วดันเจองงวิทอรี่ฟูครับก่อนใส่กล่องไปไหนวะผมมาใส่กล่องผมไม่เจอครับชิบหายแล้วเจอแล้วไม่เปิดไฟไงมืดตึ๊บขนาดเนี้ยจะไปเจอไอ้ไก่บ้าโอเคนะตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ละตรงนี้คือบัตรเข็มโซนครับบัตรออยมันโคตรใหญ่เราสร้างได้เลยไหมนี่ไงได้แล้วเบนซินเยี่ยมไปเลยครับได้ไม่ได้ว่าจะได้ทั้งสองอย่างเลยหรือว่าสุดยอดไปเลยเนี่ยเราฮะยังไงต่อละทีนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันครับเดืออยู่ครับเดืออยู่งงมึนๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่เราก็ลงมาได้ต้องเช็คจริงๆเช็คตรงองศาครับ W S หรอคือวิ่งมาตรงที่ W กับ S อ่ะมันก็จะเจอครับตรงนี้โอเคด้านหน้ามีอะไรสักอย่างครับเอาไม่ใช่ด้านหลังไม่มีอะไรหรอกที่เป่งองไหนให้เราแบบกดลงมาลึกไปหน่อยแค่นั้นแหละเปิดไฟเลย340อย่างเงี้ยซีมอสลงมาไม่ได้นะลงมาได้แค่นอติรูทอย่างเดียวอะเปิดซีมอสไม่ได้เลยครับแต่ว่าเราเก็บเบนซินมาเยอะหน่อยก็ได้ครับผมคิดว่าอาจจะได้ใช้เยอะมอสก็เยอะนะเนี่ยตรงเนี้ยเก็บขวดมาด้วยก็ได้นี่ก็ดีโอ้แต่คอสเรามีเยอะอยู่แล้วนะไม่เป็นไรเก็บมาเถอะใช้หมดแหละมีวิธีใช้แล้ว
ฟันออยออกมาก่อนนะเหมือนจะใช้เยอะอย่างน้อยขอทำสักอันสักสองอันสักเป็นพิมพ์สักสองอันเนี่ยโอ้แต่ตรงนี้โคตรน่ากลัวพูดตามตรงน่ากลัวมากมันมืดตึ๊บเลยอะเออแต่มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกลงไปดูอีกหน่อยหลักๆก็มีดีฟัชดูมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมีถ้ำข้างในด้วยว่ะโอ้ยข้างในนี่อย่างลึกเลยทุกคนบัตรโอ้โหมีไอ้เนี้ยไอ้นี่เต็มเลยอะบัตรออยอะเต็มเลยสแกนก่อนไหมสแกนก่อนมืด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 ไปจริงเราสร้างแค่ไอ้เดี๋ยวรอบหลังเรามาเราเอาเบคอนมาด้วยเอ้ยนี่มันอะไรยูเรเนียมคริปตันทุกคนของดีอะเนี่ยเอามาเอามาเอามานะครับโดนรังสีได้ด้วยนะหาไปเรื่อยๆได้ไหมมีอะไรอีกไหมมีแมงมุมผู้ใจใส่ใจทุกวงการครับมีตัวอะไรมากกว่านี้อีกไหมแต่นี่มันก็ถ้ำแล้วเนาะแต่แมงมุมมันขายาวนะรอบนี้เออตัวแม่งอย่างน่ารักว่อนปุกปุยตุ๊กอยู่อยู่กลางทุ่งนาเลยกลับดีกว่าครับไปกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วครับจะได้ของมาพอสมควรครับนี่เราเอาหน้าชนยานทำไมเราเอาหน้าชนอย่างนี้วะเนี่ยเออตลกแล้วเนี่ยเออเอาหายไหมเนี่ยเราอ่ะโอเคเก็บให้หมดโอเคครับน่าจะตัดแล้วน่าจะหมดแล้วได้แค่นี้แหละไปกลับบ้านได้มาเยอะละโอเคทำไมหน้ามันชนอย่างนี้วะเนี่ยไอ้ยังวะเนี่ยโอเคต่ออยู่ไปกลับบ้านทุกคนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ทางนู้นใช่ไหมโอ้ยไม่ได้แล้ววะเช็คข้างบนเลยติดอะไรอ๋อติดแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกครับไปปล่อยมานิดนึงแล้วค่อยตกไปเรื่อยๆนะจะไม่มีปัญหาไรนะโอเคเนียนอยู่โอเคขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนะไอชิลเจเนเรเตอร์เราหายไงทุกคนแป๊บนึงมันมีให้อัปเกรดชิลเจเนเรเตอร์ด้วยใช่ไหมนี่ไงโพลี่ไอนี่ไงมีอะไรอีกไหมเนี่ยโซน่าเดี๋ยวทำโซน่าด้วยลืมทำไซคลอปโซน่าอัปเกรดเลยว่ะเดี๋ยวทำด้วยเลยกลับไปทำให้หมดเลยครับได้แล้วแหละเดี๋ยวเราได้ของครบแล้วนี่มามั่วเนี่ยมามั่วก็ได้เฉยทุกคนอย่างนี้ก็ได้หรอกเกมมันใจดีกว่าที่เราคิดนะเนี่ยไปครับกลับบ้านหมดแล้วหมดธุระกับที่นี่แล้วครับผมกลับไปเดี๋ยวรอบหน้าผมเอาบีคอนมาสัก5อันครับดองไว้เลย5อันแล้วก็เปิดมั่วให้หมดเลยเปิดให้ทุกจุดเลยครับในเมื่อแมปใช้ไม่ได้เราก็ต้องพึ่งได้แค่บีคอนอย่างเดียวแล้วล่ะจะไปเบส1กันใช่ไหมเบส1ครับไปได้สักโกหวังว่าคงไม่เจอตัวอะไรพาสวยนี่เรากำลังกลับไปทางเดิมอ่ะถ้ากลับไปทางเดิมแบบความลึกระดับแบบนี้ผมว่ามันไม่น่าจะจะเองกับตัวอะไรหรอกโดยปกติแล้วควรจะเป็นยังไงครับใช่ไหมใช่ครับใช่นี่อันนี้คือถ้ำสี่แยกอ่ะผมเรียกว่าทำปัดเอตรงนี้จะลอยแหวกปลาดาวแล้วเนาะมันเหมือนแหวกปลาดาวมันกากบาทเลยอ่ะลอยแหวกสาแหลกขาดได้แกปเปอร์ลิงบุกแล้วนะดูท่าทางแล้วไม่รู้จะได้อะไรอีกไหมค่อยว่าอีกทีครับไปกลับบ้านก่อนจริงตอนนี้ที่บ้านมีปัญหาเรื่องขาดไฟนะกำลังคิดอยู่ว่าทำไงดีนี่น่าจะใกล้ถึงจุดที่เราควรจะอยู่แล้วครับเนี่ยตรงนี้จำได้บัตรเก็บตรงเอตรงนี้มีไอ้นั่นไงที่เดิมอ่ะที่เดิมไอ้ที่เดิมอะไรนะไอ้ถ้ำเจลลี่ถ้ำเห็ดเจลลี่ไม่ใช่ถ้ำเจลลี่ไปถ้ำเห็ดเจลลี่มัชรูมเจลลี่เคฟแล้วกันเรียกว่ามัชรูมเจลลี่เคฟ
ลับมาที่เดิมนะครับคิดไปเองว่ามันเขียวขึ้นหรอวะเออมันจะเขียวขึ้นไหมเนี่ยเออใช่เราต้องทำชุดด้วยทุกคนมีอะไรทำอยู่แล้วตอนเนี้ยเอาน้ำมันเบนซินใส่เข้ามาครับน้ำมันเบนซินมันเบนซินไหนวะทำใหม่ก็ได้วะแม่งเลยหาไม่เจอเอาไปไว้ไหนวะเอองงเลยผมมันน่าจะมีอยู่ไม่ใช่เหรอเออน้ำมันเบนซินเนี่ยผมว่าหลังๆอะเก็บมาให้เต็มนี่ไงเจอแล้วน้ำมันเบนซินครับเอายูเรเนียมมาด้วยได้ไหมเผื่อต้องใช้อะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแมกเนตไทเอามานี่แทนเนียมเอาไม้หมดเลยควักไม้หมดเลยมีเท่าไหร่ควักไม้หมดเลยครับใช้หมดเอาไปไว้ในคือแผนเราปกติเราไปสำรวจแล้วก็ไปเก็บมาแม่งให้หมดทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็เอาไปใส่บ้านเพราะว่าบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแหละผลไปWelcome aboard, Captain. วับผ้ากระโดดมาแล้วกลับมาแล้วครับกลับแล้วครับคุณแม่ไม่ได้เจอนานเลยคุณแม่ไฮโดรลิกแอซิดไม่เก็บของก่อนโอเคเก็บเต็มแล้วว่าต้องทำที่เก็บของแหละดูแล้วไม่งั้นไม่ไหวว่ะล้นตรงนี้ล้นเกินไปละหลักๆก็ไอ้ฟอลอะทิ้งไหมผมว่าตอนนี้ฟอลไม่ได้มีความจำเป็นแล้วไหมทิ้งไปเลยก็ได้ครับโอเคแล้วก็ที่ต้องแอดวานซ์ไวนิ่งคิดโพลียูริเทนต้องทำอะไรก่อนไอ้นี่ก่อนก็ได้ครับไอดิวอาร์มอ่ะน่าจะทำได้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีไทเทเนียมอีก5โอเคทำ P5โอเคมาแขนไม่ได้แล้วแขนยูริงอาร์มอะก็มอนโตปิโดไม่ทำโตปิโดแล้วเปลืองยิ่งต้องมากเลยครับเราจะทำอยากทำชุดใหม่แล้วอะชุดไอเรดิเอชันที่ผมไม่แน่ใจว่าจำเป็นหรือไม่เนี่ยตอนเนี้ยต้องทำไซคอปเดฟไอเนี้ยต้องทำ AMK2 แล้วครับโอ้โหแอนามิลแก๊สไม่อยากทำเลยอ่ะจะต้องทำแล้วดูท่าทางไม่งั้นซีมอนมันลงไปไม่ได้ทุกคนเออลำบากอุ้ยพรสูตรใส่อัพเกรดโมดูลไปก่อนครับแกปปิ้งอาร์มแล้วก็อะไรวะโอเคอันนี้ได้ละไอแกปปิ้งอาร์มออกเลยเลิกพินครับไหนเลิกพินไปแอดวานไวลินคิดโอเคต่อไปเป็นไอ้หมอนี่ครับดูโคตรยากเลยนะเองของดูวินไวมากเลยมีโกใช่ไหมอ้าวเกลือใช้เกลือดอกพีกมากค่ะพอทิ้งแล้วแม่งยังอยู่ในถังขยะปะเนี่ยเรียบร้อยแม่งเอ้ยไม่เก็บนิดเดียวที่มันไม่จำเป็นแล้วเรียบร้อยเลยดอกอีกที่สุดค่ะแม่งเอ้ยพอเราคิดว่าไม่จำเป็นก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแม่งเอ้ยจะดักควายเราแล้วประเด็นก็ไม่มีแล้วด้วยนะเออต้องไม่หาชีวิตฉันมันเป็นทำไมมันเป็นอย่างงี้ได้ไอ้บัตรออยนี่ทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมนอกจากไอมันอ้อยเบนซินนี่เซเนติกไฟเบอร์เว้ยทำชุดใช่ไหมสติลไอเรียนฟอร์สไดสูตรอ่ะทำได้แล้วครับทำได้แล้วทำไงวะทำเบนซินอ่ะโอ้โหใช้3อันเลยเหรอลุงนี่เอามาเยอะกว่านี้ก็ดีอ่ะดิเอาเรื่องอะไรเนี่ยผมนึกว่าใช้น้อยนะไม่เลยไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ธรรมดาว่ะต้องมีดิฟในมัจฉรูในดิโพซิตครับเราไปทดในกระถางก่อนนะรู้ว่ามันไม่โตแต่ว่าเก็บไว้ครับได้3อันดึงมา3อัน
ก็ไปหาเกลือครับมีเกลืออยู่ในนี้ไหมอ่ะมีเกลือในวอเตอร์เฟอร์ติไลเซอร์ไหมเออเอาไปหาดูเกลือได้สลับเป็นแฮปปี้แทนครับเช็คดูครับเดี๋ยวต้องเนี่ยสร้างอะไรเผื่อเราต้องสร้างไอ้นิวเคลียร์เรียกเตอร์ได้แล้วเนี่ยทำได้แล้วครับทำเลยไหมเออเอาไปโอเรียกเตอร์ออกแล้วใส่นิวเคลียร์เรียกเตอร์เข้าไปจะได้จบๆไปจีจีเกมเนี่ยได้เกินมา2อันเยี่ยมนะ2อันใช่ผมว่าเอาไปโอเรียกเตอร์ออกไปแล้วก็ทำแล้วก็ใส่นิวเคลียร์เรียกเตอร์เข้าไปเลยน่าจะเวิร์กกว่านะป่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้เราทำเอาทีละอย่างเรียนฟอนต์เมนต์ก่อนเรียนฟอนต์เมนต์เรียนฟอนต์เมนต์เรียนฟอนต์เมนต์ก็เรียนฟอนต์ครับไฮดรอลิกได้แล้วแล้วก็ทำโพลี่โพลี่เอทีดีนะโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็แอดวานไวนิ่งคิดครับแล้วก็จะได้ชิลเจเนเรเตอร์ครับก็น่าจะรอดก็ได้นิดนึงครับต้องอัพเกรดโมดูลเยอะหน่อยขับดิบไม่ไหวครับดิบห่วยมากเลยโอเคได้แล้วครับต่อไปก็เป็นโซน่าอัปเกรดเนาะให้มันมีโซน่าครับจะได้แบบเรารู้สึกมีโซน่ามันทำให้สบายใจขึ้นเยอะนี่ไงมีโลแล้วเรียบร้อยเอเนจีพันสองทำไมมันหมดเร็วจังวะหมดแล้วเนี่ยตันโหลดมาโหลดพาวเวอร์เซลอันไหนยังแบบพลังหมดแล้วก็อันโหลดมาเลยมีไหมเนี่ยไม่มีแล้วครับผมไอ้นั่นคืออะไรไอ้ที่เราไอ้ที่เรามาร์กมาอ๋อโซน่าไอ้นี่อัพเกรดมาเอาไม้หมดเลยเอาไม้หมดเลยเราจะลุยซุยกันเอาให้ปลอดภัยที่สุดที่จะทำได้อะยังมีวัตถุดิบบางอย่างที่เรายังหาไม่เจออีกนะแต่ว่าเดี๋ยวว่าก่อนว่าอันนี้แหละที่เราจะต้องทำคือน้ำมันเบนซินใช่ไหมเราเก็บมากี่อันเนี่ยขนของมาก่อนแล้วกันครับขนของมาใส่ในนี้ก่อนหมดยังหมดแล้วยังมีอยู่ขนมาขนมาขนมาหมดแล้วครับทำน้ำมันเบนซินเลยโอเคโอเคแกลสทำอ่ะไอ้หมูอัพเกรดนี่เดี๋ยวเอาออกครับไม่น่าจำเป็นแล้วเราจะทำไอ้นี่เว้ยสติลสูตรเอ้ยเรียนฟอร์สไดสูตรกันแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจำเป็นกว่ายังไงอะนะแต่ว่าก็ใส่ไปครับตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะเจอไอ้พวกรังสีอะไรแล้วนอกจากไปเก็บยูเรเนียมมาเลยเซนิทิฟไฟเบอร์ไดมอนด์2โอเคไอ้เซนิทิฟไฟเบอร์นี่ผลิตยังไงวะมันจะมีอยู่นะนี่ไงไฟเบอร์เมดไฟเบอร์เมดมีแล้วปะจำได้ครับเหลืออยู่เยอะอยู่ยับให้เอาขึ้นมาแล้วก็ทำไอ้นี่ด้วยครับไอ้เดฟโมดูลเอ็กเคทูจำเป็นเกลียดแอนนาเมลอ่ะผมไม่อยากทำผมไม่อยากจับแอนนาเมลเลยเกลียดมากแอนนาเมลไอ้เนี่ยไอ้ต้องไปนั่งหาไอ้สตอกเกอร์ทูดเนี่ยปวดหัวที่สุดแล้วเรียนพอร์ตเมื่อกี้เอาไฟเบอร์เมลมาแล้วนี่ทำไมไม่ได้อ่ะโอเคครับน่าจะยังไม่ใส่ฮะเป็นซินไฟเบอร์เมลเรียบร้อย
ไดมอนด์2ครับไดมอนด์2ครับมันจะมีเยอะอยู่นะไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์เก็บได้แล้วเอ็นฟอร์ได้สูงครับกันความร้อนได้น่าจะต้องมีพื้นที่ที่ต้องเข้าไปแบบกันความร้อนแล้วแหละดูละเนี่ยส่วนในหน้ากากไอ้รังสีไว้นี่ก่อนไหมหรือว่ายังไงดิผมว่าไว้ในยานดีกว่าเผื่อต้องเจอเคสอะไรที่มันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ได้มันจะได้ประวัติไปอันนี้ผมอยากรู้ไอ้ชิลเจเนเรเตอร์มันทำงานยังไงแล้วเกมไม่เห็นมันจะมีชิลไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะผมก็งงเหมือนกันใส่ใส่มาก่อนเนอะไม่เป็นไรหรอกดีกว่าไม่มีถูกไหมก็เอาไอ้สูตรไปใส่ในยาครับผมจะไหนต้องเกลือยาผมรู้แล้วว่าทำอะไรตอนนี้แฮปปี้แท็ดอ่ะผมรู้แล้วต้องทำอะไรชัดมากชัดเจนมากทุกคนจังหวะเนี้ยชัดเจนมากๆค่ะพูดเลยของที่ต้องมีดึงมานิดหนึ่งเดี๋ยวไม่เอาล็อกเกอร์ไปแล้วกันเนาะล็อกหรือว่าล็อกเกอร์ไม่อันนี้แต่อันนี้มันเยอะกว่าไงถ้าเทียบการใช้งานแล้วมันควรจะไม่เป็นล็อกเกอร์ก็ได้วะไม่เงยฮะก็เยอะอยู่นะเนี่ยเยอะอยู่ทุกคนไม่ได้น้อยนะเนี่ยช่องอ่ะพอๆกับไอ้ล็อกเกอร์แก้วอะไรเอาจริงไอ้สโตเลียนนี่มันยังน้อยกว่าเลยเล็กอย่างเล็กอ่ะเทียบกับไอ้หมอนี่อ่ะโอเคตื้อบื้อตั้งนานไม่ยอมเนี่ยมันไม่ยอมค้ามาลองใช้ดูก่อนไงมันจะเป็นอย่างนี้ละครับเอามาแม่งทั้งหมดเลยใส่เข้าไปเน้นความสวยงามไงเรียบร้อยเลยเปลืองกว่าเปลืองกว่าทุกอย่างทำล็อกเกอร์ไปเลยเพิ่มล็อกเกอร์เดี๋ยวถ้าไม่พอก็เพิ่มล็อกเกอร์ไปอีกแค่นั้นแหละตอนนี้ยังพออยู่ทำอะไรต่อครับไอ้วูมาไม่ต้องอันนี้ละอะไรวะไอ้เนี่ยไอ้อัปเกรดโมดูลไอ้เนี่ยไม่ต้องครับทำได้แล้วต่อไปที่เราจะทำคือนิวเคลียร์เรแอคเตอร์ครับมีอะไรบ้างรีดอาร์ติลใช่ไหมรีด3อันแอดวานซ์ไวดิ้งคิดครับแอดวานซ์ไวดิ้งคิดจริงๆทำไปทั้ง2อันเลยก็ได้นะไม่ได้ติดอะไรอ่ะห้องนึงมีรีแอคเตอร์ห้องนึงมีนี่ไปเลยก็ได้เว้ยไม่ได้ติดอะไรแล้วผมว่าเนาะตามนั้นครับถ้างั้นกับเอาดีไอไบโอรีแอคเตอร์ใส่เข้าไปใหม่ก็พิเชไหนวะนี่เอาไปใส่ที่เดิมเดิมอยู่ไหนอยู่ข้างบนครับไม่เป็นไรใส่ไปเขาใส่ไปไม่ใช่ปัญหาอะไรเดี๋ยวเราสร้างใหม่เลยสร้างเป็นอีกห้องหนึ่งเลยนะฐานใหญ่ไงอยากให้มันใหญ่ๆไฟใช้เยอะๆเดี๋ยวพาจ้าทุกคนอยากมีไฟใช้เยอะไม่มีอัลต้าปิดไกด์อยู่ด้วยเนี่ยเอาหอกไปได้ไหมเนี่ยฮะพาร์ติวใช่ไหมพาร์ติวต้องใช้ไอ้ไดมอนด์เว้ยไม่ใช่ไดมอนด์ดิไอ้ไวเอาแอดวานซ์ไวดิ้งคิดก่อนแอดวานซ์ไวดิ้งคิดต้องใช้ซิลเวอร์ครับเราไม่มีซิลเวอร์เลยเก็บพาวเวอร์เซลนี่อะไรวะเนี่ยเก็บอันนี้เก็บอันนี้ไม่ต้องเก็บครับแตกเลยไทเทเนียมก่อนคิดว่าตอนนี้คือไทเทเนียมต้องหาก่อนไทเทเนียมไทเทเนียม Welcome up ไทเทเนียมหรอคนไหนจะมีอยู่เอาขนไปหมดแล้วอ่ะขนเกี้ยงเลยว่ะล็อกแบบล็อกอย่างโล่งอ่ะตอนเนี้ยเอายูเรเนียมออกมาเก็บเข้าไปครับเพื่อใช้ในคิวบิกเนี่ยโอเ
กำลังคิดอยู่มันจะมีประโยชน์อีกไหมวะเออเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันมีประโยชน์อะไรเราจะได้แบบเออถ้าเราทิ้งอ่ะแล้วมันมีประโยชน์แบบไอ้ซอลตะเกียเราจะร้องไห้เอาเลยนะบอกเลยเออเผื่อไว้ก่อนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตมันต้องใช้ไหมแต่ต้องเก็บไว้ก่อนที่ต้องทำตอนนี้มีทั้งหมดลิสต์4อย่างครับใช้พรอนสูตรหาดีไหมไม่เอาอ่ะพรอนสูตรยังเออลองเอาพรอนสูตรมาเล่นดูก่อนดีกว่าผมว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้แกปเปอร์ลิงของมันดีขนาดไหนใช้ดูดิใช้ไงไหนวะดูดิยังไงวะยังไงวะอ๋อโอเคครับต้องกดค้างเหรอใช่ไหมดูดิใช่เหรอทุกคนต้องกดค้างไหมถ้ามันจะกดนิดเดียวโอเคเท่านี้ผมก็ไปสำรวจในนี้ได้ละได้โอเคเลยทุกคนเท่านี้ผมไปสำรวจด้านล่างได้ละสบายแล้วโอเคเท่านี้ก็ลงไปถ้ำได้แล้วครับทุกคนเป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้คำนวณเอาไว้ตอนนี้ก็โอเคขอคิดก่อนหาอะไรก่อนดียังนึกไม่ออกครับจังหวะนี้ขอเป็นเมตัลสวิตครับเดี๋ยวเอาทีมอสออกเลยเราจะใช้แค่ไอ้นี่ละเราจะใช้แค่พรอนสูตรละทีมอสไม่น่าได้ใช้ละดูละถามว่าทำไมทีมอสมันรูทของนี่มันเป็นพวกไอ้นี้ได้ไงไอ้พวกไอ้พรอนสูตรมันรูทของนี่มันเป็นแร่ดิบได้อะเออไอ้ดีมอนมันทำไม่ได้ครับมันลอยได้มันสำรวจได้ดีก็จริงแต่ว่าในถ้ำในแบบเนี้ยผมมองว่าพรอนสูตรดีกว่าดีพรอนสูตรน่าจะมีสแกนแต่ว่าไม่เป็นไรสแกนไม่ใช่ปัญหาใช้ไตรกรอบสแกนได้ครับเดี๋ยวเนี่ยมีติดลิสสแกนที่ไตรกรอบไม่ทันสวิตเก็บมาให้หมดตรงนั้นก็มีแต่สแกนไม่โดนเก็บไหมเอ็กเอาเอ็กฉันต้องการมากกว่านี้จำนวนมากค่ะแมสโปรดักต์เลยค่ะว่าเราควรจะใส่ฮูเรียนฟอร์ตให้ด้วยไหมคัตต์ควรจะคัตต้อมให้เต็มไปก่อนนะพรอนสูตรเดี๋ยวมีปัญหาตรงไหนได้เอามาอีกเดี๋ยวทำไมเข้าไม่ได้วะอ๋อมันเป็นสโตเลจเหรออ๋อมันมีเราได้มีสโตเลจด้วยเหรอไม่มีไม่ได้สั่งไม่ได้ทำมาเฮ้ยเหมือนสแกนโดนในนี้ด้วยนะสแกนโดนสัตว์ปะไม่โดนครับไม่สแกนโดนสัตว์สแกนไม่โดนสัตว์แต่ที่นะผมชอบเนี่ยดูดิเห็นเป็นโครงเลยอ่ะคือเห็นหมดเลยอ่ะทำไมมันด้านล่างมันเยอะจังวะไอ้ท่านเสวกตรงนี้มีเข็มไหมตามตัวครับเข็มไหมเข็มไหมเข้าไปเรามาทำอะไรวะอันนี้ไงพาร์ติวิงก็ต์พาร์ติวิงก็ต์ครับพาร์ติวิงก็ต์ต้องใช้อะไรก่อนลีดปะผมจำได้น่าจะลีดนะมีลีดด้วยได้โอ้กระตุกเอาเรื่องกระตุกอยู่ก็กระตุกนะเป็นไรพวกนี้มีตันอ๋อแล้วก็ลื้อไทเทเนียมออกจากปรับแปลงไทเทเนียมครับไม่พออีกวะดูพาวเวอร์ดิล่วงอย่างโหดอ่ะตอนเนี้ยต้องทำในขนาดแบบมีพาวเวอร์พันลิมิตพาวเวอร์อยู่ที่พันยังทำไม่ได้เลยดิเทียม2พันครับดิเทียมครับเรากดมาเยอะดิเทียมน่ากลัวแหละต่อไปก็ของหนักของแพงของหนักเอาเรื่องอยู่ก็คือไอ้นี่แอดวานซ์ไวริงคิดอ่ะ
ผมว่านี้ไม่ทำดีกว่าเออไอซีมอดไม่ทำเราจะใช้อย่างอื่นดำลงไปแทนครับไว้ก่อนแล้วกันไหมไม่ทำเลยทำถ้าทำได้ทำให้หมดเออทำได้ทำให้หมดดิเราจะทำให้ทุกอย่างเออเราจะทำให้หมดแอดวานไวริงคิดใช่ไหมไอ้นี่แหละแล้วก็ไวริงคิดโอเคลิสต์ยาวเป็นหางว่าวเลยทุกคนยูเวอร์ออเหรอไม่ค่อยมีเลยนี่เฮ้ยมีคอปเปอร์ข้างในเหรอที่มีคอปเปอร์อันนึงไม่คอปเปอร์อันนี้ก็ที่เราเพิ่งใส่เข้าไปตะกี้ไงมันเลยมีอยู่เออโอ้ยผิดแหมพาร์ตี้ยังใส่อยู่นะทำล็อกเกอร์เพิ่มเลยลกลกไปหน่อยนะจริงตอนนี้รู้สึกมันลกมากไม่เป็นไรแม่งไทเทเนียมมาไทเทเนียมอยู่ไหนล็อกเกอร์โอเครื้อได้ไหมเนี่ยเออผมอยากรื้อยังเลยอ่ะเออทำเป็นล็อกเกอร์อย่างเดียวดีกว่าครับมันรกทางเดินมันเปลืองทางเดินมากได้มันเปลืองทางเดินครับเดี๋ยวเก็บเอาออกดีกว่ามันเอาไว้ตั้งสวยๆได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้งานผมมันไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเอาล็อกเกอร์น่าจะเวิร์กกว่าเหมือนล็อกเกอร์จะเก็บได้น้อยกว่าแต่ว่ามันประหยัดเนื้อที่กว่าชอบตรงนั้นมากกว่าสองจุดสองอันนะไม่ใช่อันนี้เลยไอ้ล็อกเกอร์เดี๋ยวเราค่อยมาแอดจัดอีกทีนะครับว่าเราจะเก็บอะไรยังไงไว้บ้างตอนนี้รื้อออกก่อนครับผมอยากรื้อออกให้หมดแวบโอเคดีคอนตักไปโอเคเรียบร้อยล็อกเกอร์ครับเออยังชั่วหน่อยประหยัดทางเดินด้วย2 table for all โอเคเดี๋ยวเรามาแอดจัดกันอีกทีว่าทำไงนะเอาให้หมดแต่ว่ามันใหญ่กว่าเยอะนะไอ้เนี่ยจริงๆไอ้นี่มันใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะจริงเออล็อกเกอร์มันนิดเดียวเองเออถ้าเทียบกับล็อกเกอร์มันน้อยกว่าน้อยกว่าชัดอยู่นะเออเล็กกว่าตามหลักแล้วเล็กกว่าเยอะแหละล็อกเกอร์แต่มันประหยัดเนื้อที่อันนั้นผมก็จะเอาเป็นเน้นล็อกเกอร์ดีกว่าครับแล้วไอ้มันไม่ต้องเสียฟอร์สด้วยฟอร์สก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ว่าเออผมก็คิดอย่างนั้นแหละมีคอนตักแม่งไปเลยทางขยะไม่เอาตรงนี้เก็บไปโอ้เลยตัวไหนพวกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตั้งสักหน่อยแก๊สโอ้โหโคตรแบบเปลืองยิบหายเลยเอาเป็นวอลเชลแล้วกันมีแม่งมีแก๊สด้วยอ่ะเอาเรื่องจริง1 2 3แต่มันเริ่มมั่วเอาจริงมันจะเริ่มมั่วแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดวางไม่ดีมันจะมั่วนิ่มมากเลยใช่เชียวครับไปเอาของประดับมาไปได้มาก็ใส่ให้หน่อยไหนวะวางไม่ได้อีกแม่งสูงไปวางไม่ได้เออปึ๊บไปวางล้นอีกตลกเออโอเคไปเรียบร้อยเน้นใช้งานรอแมทไอ้รอแมทเอาเป็นแมททีเรียลไปนะเออไอ้ AL ไหนวะ AL
ราจะใส่แมททีเรียลไปทั้งหมดทำไมวะถ้าสุดท้ายมันเป็นแมททีเรียลทั้งหมดอยู่ดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็งงแกถามผมเลยซิลเวอร์ออกก็ไม่มีหรอเอาเรื่องนะเนี่ยเราโอเคเราได้แพสติลมาแล้วปะไปไว้ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแพสติลรอไปไหนแพสติลหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่ไหมไม่มีมีซิลเวอร์ครับออกมาก่อนหนึ่งอันคอปเปอร์ออกมาก่อนหนึ่งอันนี่เจอแล้วแพสติลอุ๊บลงไปรีดสามอันครับรีดอยู่ไหนวะหนึ่งสองสามแล้วก็ทีนี้ก็เป็นเทเบิลคอร์ลเห็นแว๊บๆอยู่ตะกี้มีอยู่อันหนึ่งเอาอันนี้ออกมาเลยซอเอามาเมื่อกี้มีซออยู่แกรดทำรีสครับทำน้ำโอเคเอ้ยชั่วโมงแล้วทุกคนอย่างเพลินนะคลิปนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนครับก่อนปิดคลิปเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเนาะ1 2 3 4แดงอีกแดงอีกแดงอีก1 2 3 4ไปก่อนครับไปโอเลกเตอร์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วเราก็แดกเงี้ยมๆแดกน้ำแดกทุกอย่างป้า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 เข้าไปร้อยหนึ่งโอเคครับผมกับผมตุ๊ต้าจากชาแนลเทสเพย์ฮาร์ดก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเชียบเชียบปั๊บเชียบปั๊บปั๊บเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับดูลิสต์เราดิมีอะไรให้ทำกันตลอดโอเคแล้วเจอกันไปละบ๊ายบาย